หลังจากเทศกาลสงกรานต์เสร็จสิ้นจบลงนะครับสัปดาห์ถัดมาอย่างสัปดาห์นี้21ถึง23เนี่ยก็มีงานสนุกสนุกหลายงานนะครับที่จัดที่กทม.อย่างงานนี้ครับเป็นงานสงกรานต์ชาวเหนือจัดที่วัดบัญญมบพิตรต้องขอบคุณคุณหนึ่งนะครับเพื่อนสมัยเรียนหนังสือที่แนะนำนะครับมาร้านคุณเปี๊ยกแกงป่านะครับเนี่ยเป็นแกงป่าปลาคังนะครับนี่ผมสั่งถ้วยเล็กนะครับนี่เป็นสูตรของที่นี่เองนะครับเนี่ยตัวน้ำพริกใส่เครื่องเดี๋ยวชมกันนะครับถ้าไปหาเดินหาตามร้านก็ไม่มีนะครับร้านนี้ไม่ได้เปิดร้านนะครับต้องสืบกันนิดนึงว่าแกไปไหนบ้างนะครับแล้วก็ตามไปทานก็ได้ข้างหลังก็เป็นข้าวมันปลากรายนะครับนี่ชิมแล้วอร่อยมากนี่นะครับให้ชมแกงป่ากันต่อนะครับปลาคังก็เป็นปลาหนังนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบสั่งเป็นปลาคังลวกนะครับหนังเขาจะกรอบๆดีแต่วันนี้มาลองเป็นแกงป่าดูว่าจะเป็นยังไงนี่ก็เป็นทอดมันนะครับทอดมันปลากรายที่ร้านก็เน้นปลาน้ำจืดนะครับมีปลาคังปลากรายถ้าสนใจธุรกิจนะครับก็ติดต่อที่เบอร์นี้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเบอร์นะครับเปี๊ยกแกงป่าปลาคังนะครับแล้วก็เบอร์นี้นะครับแล้วก็รอให้พริกแกงเขาเดือดก่อนแล้วก็นี่เลยครับตามด้วยปลาคังชิ้นใหญ่ๆกันนะครับเนี่ยชิ้นท้องก็มีนี่ครับไม่มีกล้างไม่มีกระดูกไม่มีกล้างไม่มีกระดูกเมื่อสักครู่ผมก็เห็นนั่งหั่นปลากันตัวใหญ่ๆนะครับหั่นกันสดๆเลยครับเนี่ยไม่ได้แช่แข็งไม่ได้แช่เย็นนะครับเนี่ยเอาปลาทั้งตัวนะครับมานั่งหั่นกันเองตรงนี้เลยครับนี่มะเขือหาทั่วไทยครับหาทั่วไทยนะครับเป๊กบอกรสชาติเมื่อกี้ผมลองชิมไปหนึ่งคำนะโอ้โหรสแบบแกงป่าจริงๆครับครับแกงป่ากินแล้วนึกถึงเด็กๆตอนเด็กๆสมัยเราเด็กๆคุณแม่คุณยายทำให้นะครับนะสูตรนี้นี่ครับมะเขือเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดครับอันนี้ก็อยู่ที่วัดเบญจมบพิตรนะครับแถวสวนจิตนั่นแหละครับงานก็จัด21 22 23เมษายน2566นะครับขอแกงป่าไม่ควรพลาดครับเนี่ยผมเห็นร้านอื่นนะครับเขาก็มาสั่งแกงป่าในตอนเรื่องสลายบูชานะครับวันนี้ก็จะมีอาหารนะครับนี่ก็เป็นเรือนขนมไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยขนมปังหน้าหมูนะครับที่ว่าหาทานกันไม่ค่อยได้นะครับสมัยนี้นะครับก็มาทานที่งานก็ได้นะครับขนมปังหน้าหมูขออนุญาตนะครับขนมปังหน้าหมูครับนี่ก็อันนี้แกงป่าปลาคังใช่ไหมครับใช่ค่ะร้านพี่เปี๊ยกนะครับนี่ก็น้ำผลน้ำสมุนไพรนะครับมีกระเจี๊ยบอัญชันนะครับน้ำลำไยอันนี้ก็เป็นน้ำมะพร้าวนะครับมะพร้าวสดมะพร้าวปั่นมะพร้าวปั่นนมสดนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับนี่นะครับมีไอศกรีมด้วยนะครับร้อนๆนี้ก็มาแวะมาร้านนี้กันได้นะครับaccessory นะครับคือดอกไม้แซมผมนะครับบูธแรกนี่ก็เป็นสาคูไส้หมูนะครับนี่นะครับน่าทานครับทำกันใหม่ๆข้างหลังร้านเลยนะครับเนี่ยนี่ก็น้ำปลาหวานนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับมะม่วงก็มีใช่ไหมครับขายชุดเท่าไหร่ครับปลาหวาน50 60นะครับขออนุญาตถ่ายลง YouTube นะครับเราสะอาดมากเรานี่ก็เป็นโรตีกรอบนะครับแล้วก็มีข้าวแตนนะครับนี่มีสีสันต่างๆสีสันมากนะครับข้าวแตนนี่นะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับร้านนี้ก็มีน้ำลำไยน้ำแก๊กถวยนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับแล้วก็มีหมี่คลุกนะครับหมี่คลุกนี่กล่องเท่าไหร่ครับ40บาทเท่านั้นนะครับหมี่คลุกนะครับน่าทานนะครับเนี่ยทำกันใหม่ๆใส่กล่องให้เรียบร้อยครับนี่ก็เป็นพวกงานเครื่องเงินนะครับมาจากนนทบุรีนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยนี่การสีฟันไปแล้วนี่ร้านแชมพูข้าวคุณนายนะครับลานาไทยโอ้โหนี่ข้าวมีออร์แกนิกนะครับแล้วก็ขออนุญาตถ่ายนะครับมีข้าวอะไรมามั่งวันนี้ร้อนๆอย่างนี้นะครับมาป้ายน้ำมันเขียวไปไว้ได้เลยนะครับกล้องแดงกล้องเหลืองไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมครับ
ข้าวกล้องมาจากที่ไหนมาจากขอบคุณครับร้านจากจันทบุรีที่ไหนนะของเชียงรายเชียงรายนะครับข้าวทางเหนือนะครับนี่ครับนี่ครับน้ำตกลือครับแล้วก็หอมมะลิอาดานาเสานะครับแน่นอนอันนี้อัญมณีมากเสือจันทบุรีนี่ก็เป็นงานหัตถกรรมนะครับสวยนะครับตากสินมหาราชรวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีนี่แหละครับเนี่ยโอ้โหนี่ผมได้อยู่จังหวัดเดียวครับผมโอ้ครับครับสำหรับซื้อไปเป็นของที่ลึกก็สวยดีนะครับงานเขาละเอียดทีเดียวนะครับนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นจากลำพูนนะครับเป็นผ้าไหมยกดอกนะครับมีลวดลายสวยๆหลายแบบเลยนะครับอันนี้เขาทอด้วยอะไรครับเขาทอด้วยมือผ้าไหมค่ะเป็นทอด้วยมืองานแฮนด์เมดอ๋องานแฮนด์เมดนะครับเนี่ยครับส่วนมากจะใช้ในงานพิธีอ๋อนี่เป็นผ้าคุณภาพสูงนะครับอย่างนี้นะครับแล้วราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเริ่มต้น18,000 ต่อพื้นแหละต่อชิ้นนะครับเป็นงานละเอียดนะครับเนี่ยใครที่ดูภาพเป็นก็จะรู้นะครับเนี่ยสวยครับงานลำพูนงานนี้แล้วก็ขอพิชูราคาเอาไปมาเป็นไทยไปแล้วครับเอาเป็นปิ๊กมาประจำเมืองก่อนแล้วครับครับอันนี้มีอะไรครับอันนี้ผ้าเมืองครับเหมือนผ้าสังกะแปลงเลยนะครับเนี่ยท่านขอพวกเครื่องสำอางนะครับร้านนี้นะครับงานสำอางในระบบเจนครับต่อไปนะครับก็เป็นพวกงานผ้าสวยๆนะครับชุดสวยๆใช่ไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นผ้าโบราณที่สิ้นเดียวครับเชิญครับครับมีผ้าหลากหลายนี่ในที่ร้านนี่จัดที่ไหนนะครับผ้านี้มีของอีสานมีครับครับผมเชียงใหม่มีครับครับอันนี้ครับชื่อห้างของเราครับผมชื่อครับชื่อคำขาวโอ้คำขาวร้านคำขาวนะครับเป็นคนเมืองแต่ว่ามาจาก8ริ้วนะครับนะครับเดี๋ยวขอมาตั้งเพก่อนนะครับตั้งเพกันไปนะครับพูดอันนี้ครับขอเชิญประชาสัมพันธ์ได้เลยครับผมร้านนี้ก็เป็นงานผ้าไหมนะครับมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นผ้าไหมทอมือนะครับเป็นงานยกดอก6ตะกอนะครับเนี่ยเป็นงานต้องฝีมือจริงๆนะครับช่างหนึ่งดำอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นลายลูกแก้วใช่ไหมครับเนี่ยนะครับสวยๆเลยนะครับเนี่ยตรงเลยค่ะของเมืองน่านย้อมสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาตินะครับนี่ลด 20% นะคะเชิญนะคะจับดูก็รู้นะครับเนี่ยโอ้ใส่น่าจะน่าจะใส่สบายมากอันนี้นะครับราคาก็เริ่มต้นหลักพันนะครับก็ไล่กันไปเรื่อยๆตามคุณภาพงานนะครับครับสวยแล้วถ้าไปสุรินทร์เนี่ยไปหาร้านที่ไหนครับเจอที่ไหนครับครับขอบคุณจนะครับผมฮะธนาคารไทยก็ได้อันนี้เป็นของที่มาจากย้อมสีธรรมชาติของประเทศไทยนะอ๋อครับเดี๋ยวขอดูนามบัตรนะครับจะมีผู้ชมสนใจได้ติดต่อไปซองแผ่นดินนะแผ่นดินปักใต้เนี่ยผมก็มากันให้ตั้งตัวนะครับก็เลยอันนิดหนึ่งที่วัดเบญแห่งนี้นะครับนี่นะครับงามครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอรุกลุ่มแม่บ้านผ้าไทยย้อมสีธรรมชาติตำบลสวายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับประธานกลุ่มก็คือคุณกันทราส่งยินดีแล้วพุทธอินนะครับงามนะครับผ้าไหมจากที่ไหนครับพี่โทรศัพท์นะคะ0965198465ครับ0965519 8465ครับมันไกลนี่เท่าไหร่สัญญาณมันไม่ดีโอเคนี่ก็เป็นร้านงานผ้าไทยนะครับฮาดิจันนะครับเราก็มี IG อยู่นะครับนี่ครับก็ไปดู For You Closet ค่ะ Only For You Closet นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับได้เลยค่ะหรือไม่ก็เป็นฮาดิจันนะครับอันใหม่ล่าสุดนะครับจะทำดอกไม้ค่ะเป็นดอกไม้ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้สดอย่างเงี้ยดอกไม้บูชาพระคือดอกไม้บูชาพระครับนะครับบูชาพระก็ถ้าแบบเป็นถุงขนมเป็นพวงมาลัยเป็นอะไรพวกนี้เราทำหมดนะคะครับผมค่ะแถวนั้นก็ที่ร้านส่งเสริมให้คนใช้ผ้าไทยกันใช่ไหมครับต้องการให้ส่งเสริมผมอยากกินขนมจากงานของตัวในพระราชินีพระพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมผ้าไทยให้พัฒนาออกไปก้าวไกลออกไปเรื่อยๆแล้วไทยช่วยกันสนับสนุนผ้าไทยครับผมมันก็จะไปต่อได้ไม่ถึงทั้งชอผ้าหรือว่าคนผ้าใช่มันต่อเนื่องกันไปใช่ค่ะทุกหนึ่งอีก็ได้เลยดอกไม้เดียวดอกไม้แถมน้ำจิ้มอาจารย์สีหน้าให้ดูและแถมเป็นดอกไม้นะครับก็มีดอกไม้มาโชว์เลยนะครับปกติก็ฮาริจันเนี่ยก็ทำดอกไม้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับดูครูที่เกาะกันอันนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองเป็นหินแล้วก็เป็นทองเหลืองเป็นหินสีนะครับทองเหลืองแล้วก็เหมือนปั๊มลายค่ะมันเป็นงานเหมือนงานสลักดุลนะอันนี้โชว์เฉยใช่ไหมครับอันนี้คือจริงๆขายแต่ว่าก็เป็นดินเป็นดินขาวเป็นดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นนะครับค่ะแต่ว่านี่เราทำเป็นดอกปีค่ะดอกปีกับคริสตัลค่ะครับผมค่ะนี่จะเป็นอีดอครับผมอย่างเงี้ยค่ะรู้ไหมครับนี่อะไรนี่ก็ที่เสียผมไงครับใช่ค่ะนี่คือแจกกล้าแล้วก็มีน้ำกระเจี๊ยบไอเย็นฉ่ำนะกินดับกระไรร้อนอันนี้เครื่องแขวนอันนี้เครื่องแขวนคนไทยจะไม่รู้ว่าเรามีเครื่องแขวนเครื่องแขวนเนี่ยอย่างตัวนี้เรียกว่าหน้าช้างคือหน้าช้างจริงๆเขาจะใช้ดอกไม้สดไปแขวนในเขาเรียกว่าประตูหน้าต่าง
ของวัดเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยค่ะก็เลยแต่ของเราวันนี้เราไม่ได้เอาของสดมาเพราะว่าอากาศร้อนมากเราก็เลยใช้เป็นดอกไม้แบบว่าเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะเป็นดินนะคะดินญี่ปุ่นใช่แล้วก็ไปเอารวมว่าประมาณนี้อันนี้ก็คือเครื่องแขวนเครื่องพวงทั้งหมดนะคะอันนี้สั่งได้ทางไอจีแล้วป่ะครับใช่ค่ะสั่งได้ทางไอจียินดีค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นที่เราทำเนี่ยค่ะเป็นงานที่เราทำแล้วก็มาดูว่าจริงๆแล้วเวลาจะทำอ่ะ35บาทอารมณ์ประมาณนี้นี่คือชุดคนไทยที่ใส่นะคะก็คือคนไทยที่ใส่ผ้านี้เป็นผ้าเขาเรียกว่าไหมคำแล้วก็เป็นผ้ามัดหมี่ผ้าหมี่บ้านมัดหมี่โบราณนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะก็ทำมาแล้วก็มาทำให้เกิดอารมณ์ว่าประมาณนี้หน้าแต่งตัวกันแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะยินดีต้อนรับนะคะแมทชิ่งดีมากนะครับแมทชิ่งนี่สีสันนี่ได้ค่ะก็คือพยายามให้ดูเป็นแนวที่ซับซ้อนนิดนึงครับแต่ดูทันสมัยนะครับเดี๋ยวสาวๆใส่ได้แล้วครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะครับก็มาเยี่ยมชมที่ร้านนี้กันได้นะครับครับขอบคุณมากครับดีครับผมตรงนี้ก็เป็นร้านเมืองเหนือดีไซน์นะครับก็เป็นเสื้อยายกันชงนะครับที่งานเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นที่ราคา500บาทนะครับราคาพิเศษเฉพาะที่งานนะครับนะครับออกแบบกันสวยๆนะครับเนี่ยหนอยายกันชงเนี่ยนะครับมาจากเชียงใหม่นะครับคนใจเสียงคนบ้านลำขนาดเลยพัฒนามันนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็มาตามกันได้นะครับที่เพจนะครับเมืองเหนือดีไซน์นะครับก็ซอยเนี่ยFacebook ก็แอด MN ของแกงไทยไม่ซ่อนแล้วก็ขีดกลางนะครับดีไซน์ขอบคุณมากนะครับฟังกระชับก็เทวทีตานะครับน้ำปรุงตำรับโบราณนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่ร้านมีอะไรมาบ้างครับวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้สวัสดีค่ะทางร้านเราเป็นน้ำหอมนะคะเป็นน้ำปรุงค่ะสามารถใช้แทนฉีดแทนน้ำหอมได้นะคะสัญญาจากดอกไม้ไทยนะคะก็จะมี3กลิ่นค่ะเป็นกลิ่นกุ้งเทวทีตาของเราค่ะน้ำปรุงสีเขียวนี่ใช่ไหมครับสีเขียวค่ะเป็นออริจินอลของเรานะคะสกัดมาจากดอกไม้13ชนิดดอกไม้13ชนิดนะครับก็จะมีเป็นตัวสีชมพูเป็นกลิ่นทยอยแล้วก็เป็นตัวสีเหลืองที่จะเป็นกลิ่นมาลัยขอเชิญพี่น้องนะฮะมีแบบน้ำปรุงฉีดดอกไม้ไปไหว้พระก็ได้ฉีดตามตัวให้กลิ่นหอมได้แล้วก็สามารถฉีดหมอนเอาเป็นผ่อนคลายตอนนอนก็ได้โอเคแล้วราคาเริ่มที่เท่าไหร่ครับเริ่มปกติเราขายมี2ราคาขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่นะคะขวดเล็กจะปกติเราขาย350ค่ะแต่ว่าวันนี้เราขายพิเศษ250ลดพิเศษนะครับที่งานนะครับแล้วก็ขวดใหญ่นะคะจะ890ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราลดราคาพิเศษ690ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมียาดมด้วยนะก็เป็นยาดมที่มีกลิ่นหอมสกัดจากดอกไม้ไทยเหมือนกันอ๋อไปสูตรของเราของที่ร้านเองเลยหรือเปล่าเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเป็นยาดมกลิ่นน้ำปรุงเหมือนของสีเขียวอะค่ะอ๋อครับครับออกไทยๆนะครับดูแล้วนะโรงงานอยู่ที่ไหนครับเนี่ยสวัสดีเจ้าจ๋าที่บ้านเหรอที่ไหนที่ไหนกรุงเทพนี้ป่ะหรือว่าอยู่ในกรุงเทพนะครับโรงงานก็อยู่ในกรุงเทพเองนะครับก็น่าสนใจนะครับใครสนใจผลิตภัณฑ์ของไทยๆแบบนี้นะครับน้ำปรุงนะครับยาดมนะครับก็แวะมาที่ร้านนี้ได้นะครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับข้างหลังร้านนี่ก็เป็นพวกผ้านะครับเมื่อสักครู่คนเข้าร้านนี้เยอะมากเลยครับผมก็เลยยังไม่ได้โอกาสมาถ่ายทำนี่ก็ถ่ายย้อนให้ดูนะครับนะครับนี่ก็เป็นของฝากนะครับพวกนี้มีโฟมล้างหน้าคลีนซิ่งโฟมนะครับล้างเครื่องสำอางนะครับมาเวทีพี่เหนือครับตีนกอง